วัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอูกับเมืองสำหรับในคลิปนี้ปุ้ยจะมาแนะนำต้นไม้ประดับชนิดหนึ่งตีทั้งดอกและใบของเขาสวยมากเจ้าเขาเป็นพืชตีปลูกเลี้ยงง่ายปลูกได้แม่ว่าจะเป็นพื้นที่ร่มหรือพื้นที่ที่มีแสงน้อยออกดอกตลอดทั้งปีต้นไม้ประดับชนิดนี้นั่นก็คือต้นพรมญี่ปุ่นหรือพรมกำมะหยี่เจ้านอกจากเขาจะมาทำความรู้จักเขาแล้วท้ายคลิปจะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆติติดชัวร์เจ้าต้นพรมกำมะหยี่กับต้นพรมญี่ปุ่นเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นพืชพื้นถิ่นของโคลอมเบียเวเนซุเอลาและบราซิลมีหลากหลายสายพันธุ์จึงมีลักษณะลวดลายและสีสันทั้งดอกและใบแตกต่างกันออกไปจึงเป็นเสน่ห์ของต้นไม้ชนิดนี้เจ้าลักษณะใบจะมีความหนาหน้าใบย่นเป็นคลื่นๆมีขนสั้นๆปกคลุมเหมือนกำมะหยี่ลักษณะดอกเป็นลอดเล็กๆปลายลอดมีกลีบม้น5กลีบสีสันสดใสลักษณะลำต้นเป็นขอบปล้องอวบน้ำเมื่อต้นสมบูรณ์ขึ้นจะมีไหลยาวๆยืนออกมาจากลำต้นส่วนปลายไหลจะมีช่อใบเล็กๆสามารถนำส่วนนี้ไปขยายพันธุ์ต่อได้เจ้าต้นพรมญี่ปุ่นถือเป็นไม้ประดับคุมดินที่นิยมนำมาปลูกประดับบ้านและสวนเนื่องจากดูแลง่ายทนกับตีลมและแสงน้อยและก็ยังสามารถนำมาปลูกได้หลากหลายแบบเช่นปลูกคุมดินปลูกในกระถางปลูกในกระถางแขวนหรือปลูกในแนวตั้งก็สวยงามเจ้าการดูแลต้นพรมญี่ปุ่นอยู่ได้ในแสงแดดรำไรไปจนถึงพื้นที่ที่มีแสงค่อนข้างน้อยชอบความชื้นแต่วัสดุปลูกจะต้องโปร่งระบายน้ำดีบ่มีน้ำขังแชะส่วนมากแล้วจะใจกล้ามาเป้าซับยาเพราะมีช่องว่างอากาศถ่ายเทสะดวกการหดน้ำควรหดให้ชุ่มวันละหนึ่งครั้งเจ้าถ้าหากควบคุมเรื่องความชื้นและการระบายน้ำดีๆแล้วต้นพรมญี่ปุ่นก็จัดว่าเป็นต้นไม้ตีบ่เรื่องมากปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแถมยังออกดอกให้ชมตลอดทั้งปีเลยเจ้าการขยายพันธุ์สามารถทำได้อย่างง่ายดายนี่ก็คือต้นพรมญี่ปุ่นที่ปุ้ยเลี้ยงไว้พอเฮาเลี้ยงเขาได้สักพักเขาก็จะมีไหลยืนยาวออกมาแบบนี้ซึ่งเฮาสามารถขยายพันธุ์ได้จากไหลพวกนี้เลยเจ้าการขยายพันธุ์กระทำได้บ่ยากปุ้ยจะนำไหลที่ยืนออกมาจากต้นแม่นี่มาวางลงบนวัสดุปลูกแล้วก็นำก้อนอิฐหรือก้อนหินมาวางทับเอาไว้แบบนี้เจ้ารอจนรากไม้เขาเกิดจึงจะตัดแยกออกจากต้นแม่ไปปลูกต่อไปต้นนี้ปุ้ยกระทับเอาไว้ได้อาทิตย์กว่าๆแล้วเจ้าจะสังเกตหันว่าเขามีรากไม้เกิดออกมาแล้วซึ่งเฮาก็จะนำต้นนี้ออกไปอนุบาลต่อในกระถางเจ้าซึ่งปุ้ยก็จะใจกิ่งพันธุ์ติดรากแล้วมาอนุบาลต่อในกระถางพลาสติกขนาดเล็กอันนี้เลยเจ้าวัสดุปลูกปุ้ยจะใจเป็นกาบมะเป้าซับผสมกับขุยมะเป้าแล้วปุ้ยก็จะน้ำแหน่แดงแห้งมาผสมลงไปตัวเจ้าจากนั้นเฮาก็จะทำการปลูกกันเลยThank you.
แบบนี้เจ้าเซ็ตแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระความหู้และวิธีการขยายพันธุ์ต้นพรมญี่ปุ่นหรือพรมกำมะหยี่ที่ปุ้ยนำมาฝากเจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยที่ช่องเหล่าสู่อู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube โดยเรามาปะกับปุ้ยทำไมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า